ัสดีค่ะทุกท่านพาชมสวนมะเขือนะคะมะเขือนี่เป็นมะเขือสีม่วงนะมะเขือสีม่วงนี่ก็มี2แบบนะทุกคนสีม่วงนี่ก็จะมีแบบลูกกลมๆแบบนี้เห็นกันหรือเปล่านี่ลูกกลมๆแบบนี้นะคะนี่กำลังออกลูกเยอะมากนะกำลังออกลูกเยอะมากๆค่ะมีลูกกลมๆแบบนี้เนาะนุ่นน่ะกำลังออกลูกเยอะนะคะกำลังออกลูกเยอะมากๆดูนะมีสีม่วงแบบนี้แล้วก็ยังมีแบบด่างๆลายๆด้วยนะเห็นไหมทุกคนอันนี้ปลูกขายนะคะเนี่ยอันนี้ญาติสามีปลูกขายนี่กะหล่ำม่วงก็มีกะหล่ำสีม่วงก็มีเนี่ยเดี๋ยวแขกจะเก็บนะเดี๋ยวจะเก็บกะหล่ำม่วงเอาไปดองค่ะนี่ใช้ระบบน้ำหยดค่ะอันนี้ปลูกขายนะคะปลูกส่งร้านอันนี้ปลูกส่งร้านเพราะว่าสวยงามมากๆดูนี่แล้วก็มีลูกด่างๆขาวๆด้วยนะมี2แบบนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ญาติสามีมาตัดกะหล่ำสีม่วงให้ค่ะแล้วก็มะเขือไม่เอาอ่ะแขกไม่ชอบกินกะหล่ำสีม่วงนี่เยอะมากนะนี่มะเขืออันนี้เห็นไหมคะปลูกเป็นน้ำหยดนะคะจะเห็นว่ามะเขือตรงนี้สวยนะคะมีทั้งลูกแบบกลมแล้วก็แบบยาวแบบนี้นี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้เขาปลูกส่งร้านนะคะปลูกส่งร้านนี่มี2แบบนะสวยงามนะคะนี่เขาวางท่อเนี่ยน้ำหยดเห็นไหมฮะน้ำหยดนะระบบน้ำสวยตรงเนี้ยอันนี้ไม่ใช่สวนแขกนะทุกคนสวนญาติสามีค่ะญาติสามีเขาปลูกผักแล้วก็ทำซอสมะเขือเทศขายด้วยนะแต่ก็มาช่วยกันอยู่ตรงนี้ละค่ะสวยงามมากๆขยันนะคะนี่อุ้ยมะเขือเทศตัวนะลูกใหญ่ๆเลยทุกคนอุ้ยไม่ใช่มะเขือเทศมะเขือสีม่วงลูกใหญ่ๆจริงๆแขกก็มาเก็บเอาไปใส่แกงเขียวหวานกินแทนมะเขือเปาะได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเนาะเราไม่จำเป็นจะต้องไปฟิกว่าเอ้ยจะต้องมีมะเขือเปาะกินเราก็หาอะไรทดแทนได้อะไรได้เห็นไหมคะลูกสวยๆเลยลูกใหญ่มากเพราะเขาปลูกขายเดี๋ยวแขกจะเอามีดมาตัดไอ้นี่ค่ะตัดกะหล่ำสีม่วงแขกชอบมากกะหล่ำสีม่วงเอาไปดองอร่อยนี่ทุกคนมะเขือสวยงามนะทุกคนสวยงามแล้วที่เห็นเป็นดอกนี่ไม่ใช่ใบแมงลักไม่ใช่โหระพานี่เป็นโหระพาฝรั่งนะทุกคนนี่มาปลูกมะเขือได้สวยงามมากนู่นน่ะแพนกล้องขึ้นไปนู่นนะก็มีแต่มะเขือเทศทำซอสทั้งนั้นเลยค่ะเมื่อตอนช่วงนี้จะมีแต่มะเขือเทศทำซอสแล้วก็องุ่นทำไวน์นะทุกคนเยอะมากนี่เดี๋ยวจะพาไปชมลูกพับค่ะนี่ญาติของสามีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไว้ด้วยนะทุกคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไว้ด้วยขยันมากขยันอะไรขนาดนี้อันนี้ก็ยังองุ่นอ๋อดูเห็นไหมเนี่ยยังองุ่นเหมือนเดิมเลยเนี่ยทำวายอันนี้ทุกบ้านปลูกองุ่นทำวายเหมือนกันหมดชนบทอิตาลีนะคะวายแต่ก่อนนี้นะวายองุ่นนี้นะชาวบ้านทำเององุ่นล้วนๆไม่ผสมน้ำเลยนะคะทุกคนชนบทที่นี่นะแต่ก่อนนี้นะขายลิตรละ1ยูโรค่ะตอนนี้ลิตรละ2ยูโรขึ้นมาดับเบิลนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวสวนอีกอย่างนึงนะคะว่าทําสวนแล้วก็ได้ราคาขึ้นมาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนู่นน่ะดําแล้วน่ะ
เริ่มดำแล้วของญาติสามีนี่นะทำวายก็ส่งขายด้วยนะคะขยันค่ะขยันของพวกแขกยังแค่ทำไว้ดื่มอย่างเดียวนะสามีดื่มหมดไม่มีใครดื่มอ่ะสามีดื่มหมดแล้วเดี๋ยวจะให้พาไปดูนี่หญ้าเขาเกี่ยวมาจากสวนเนี่ยเอามาตากไว้ให้แห้งแล้วเอามาเป็นอาหารสัตว์เพราะว่าอะไรว่าเลี้ยงน้องแพ้น้องแกะไว้เยอะค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปชมนะอาจจะมีหมาเห่าบงบงเสียงดังหน่อยนะในคลิปนี้นะดูว่าเขาเลี้ยงน้องแพ้น้องแกะไว้เยอะขนาดไหนนี่หญ้าในสวนนี่ก็เกี่ยวมานะเกี่ยวมาแล้วก็เอามาไว้ให้น้องแพะน้องแกะกินนี่อันนี้ลูกพับค่ะอันนี้ลูกพับนะลูกพับออกดอกเต็มต้นไปหมดเลยแต่ว่าพับพันนี้ไม่อร่อยหรอกค่ะเพราะว่าต้องกินสุกๆไม่ใช่ลูกพับพันกินดิบนะอันนี้ลูกพับทุกคนอยู่ใต้ร่มเขาเด็กก็มองไม่ค่อยเห็นอีกไม่รู้จะถ่ายแบบไหนให้เห็นเนาะเอาเห็นแล้วนี่ไงอันนี้ลูกพับนะพับพันนี้ต้องกินแบบสุกๆนิ่มๆอ่ะไม่งั้นมันจะฝาดติดลิ้นเลยนะทุกคนไม่ใช่แบบกินดิบนะอันนี้พับพันเนี่ยที่สวนน่ะมี2สายพันธุ์ค่ะถ้าเป็นที่สวนมี2สายพันธุ์มีแบบกินดิบแล้วก็แบบกินสุกนะแต่แบบกินสุกนี่ไม่ค่อยมีคนนิยมกินกันเท่าไหร่หรอกค่ะกินดิบกันหมดอันนี้ดูญาติสามีไปเก็บสุกี้นี่เอามาให้น้องแพะน้องแกะกินค่ะสุกี้นี่มันแก่แล้วเอาไว้ให้เป็นอาหารสัตว์นะคะทุกคนไว้ให้เป็นอาหารสัตว์ลูกพับลูกพับนั่งรถเบนชมสวนกันไหมคะมีรถเบนชมสวนอันนี้ลูกพับนะแล้วก็นี่นะวอลนัททุกคนแล้วก็ถั่ววอลนัทอันนู้นน่ะวอลนัทวอลนัทนั่นน่ะนะที่เห็นนั่นน่ะวอลนัทปลูกเยอะแยะมากมายโอ้แต่ละคนทำกันไม่ไหวเลยนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้มีลูกหม่อนด้วยอันนี้ลูกพุนแล้วเดี๋ยวจะพาเดินชมไปเรื่อยๆกระต่ายก็เลี้ยงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนขอเดินอ้อมก่อนหมิ่นขี้แพะขี้แกะขี้กระต่ายเนี่ยเลี้ยงเยอะเกินอันนี้ถั่ววอลนัทค่ะนี่ถั่ววอลนัทอันนี้วอลนัทนะคะนี่วอลนัทนี่นะญาติของสามีทำไมเก็บค่ะเก็บแล้วส่งขายที่ร้านเหมือนกันนะคะแพ็กใส่ถุงเอาไปขายเอาไปส่งที่ร้านเหมือนกันค่ะเนาะเพราะว่าถ้าคนที่ขี้เกียจขึ้นไปเก็บบนเขานะราคาแพงนะคะจะบอกให้ถ้าไปซื้อตามร้านนี่นะถ้าไปซื้อตามร้านนี่ราคาแพงนะวอลนัทเนี่ยแม่ทุกคนเห็นไหมคะนี่วอลนัทนะคะเดี๋ยวญาติสามีก็เก็บนะคะเดือนหน้าก็เก็บแล้วก็แพ็กใส่ถุงก็ไปส่งที่ร้านขายเป็นเงินหมดเลยค่ะนะคะขายเป็นเงินได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูไอ้นี่นะไอ้นี่เดี๋ยวแขกจะมาเก็บเอาไปทําแยมอยู่ค่ะจะมองเห็นหรือเปล่ามันมืดๆตรงไหนก็มีเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือพวงไข่มุกนั่นเองตอนนี้เขาเริ่มสุกแล้วเนาะทุกคนที่เป็นดอกสีขาวๆนะคะอันนี้ลูกของเขานะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเอาไปทําแยมนะคะทําแยมอร่อยนะคะเห็นนะเห็นไหมนี่เนี่ยอันนี้เป็นในลูกของดอกพวงไข่มุกเขาสุกแล้วนะไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไม่รู้แขกไม่รู้เนาะไปหาชื่อกันเราเองนะอันนี้เขาก็จะเป็นสุกๆดําๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวแขกก็จะเก็บไปทําแยมค่ะมีเยอะมากทุกคนหันมาให้ดูอะไรเนี่ยดูญาติของสามีอะไรนะอันนี้เขาเรียกไก่งวงเอ้ยไก่งวงก็มีไก่ไข่ก็มีดูเขาเลี้ยงอีกนะไก่งวงเลี้ยงทุกอย่างเลยเดี๋ยวนะไม่ใช่เลี้ยงแค่นี้นะอันนี้ไก่งวงเนาะอันนี้ไก่งวงแล้วเดี๋ยวจะพาเดินอ้อมดูนะทุกคนว่าดูญาติสามีเขาเลี้ยงอะไรบ้างเนี่ย
อันนี้ไก่งวงไก่งวงก็เลี้ยงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมชนบทอิตาลีนะชนบทอิตาลีเห็นไหมเลี้ยงไก่งวงอันนี้เลี้ยงไก่งวงนะไก่งวงเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรไว้ฆ่ากินเป็นอาหารอันนี้ไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่อยู่งูหนีเข้ากรงไปแล้วเลี้ยงไก่ไข่ก็เก็บไข่เอาไปขายแล้วก็นี่เลี้ยงหมูอุดเลี้ยงหมูก็เอาไว้เชือดทำซาลามี่ทำอะไรแฮมทำอะไรปะเอ้ยเดี๋ยวไม่ถูก นะเดี๋ยวมีอีกนะน้องแพงแกะอยู่ไหนสารพัดสัตว์เลยตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนล่ะน้องแพงแกะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูน้องแพะน้องแกะนะทุกคนนี่อันนี้ดอกพวงไข่มุกไม่ใช่ดอกพวงไข่มุกเมล็ดของพวงลูกพวงไข่มุกนะอันนี้พอมันสุกเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามาเก็บเอาไปทำแยมนะทุกคนเห็นมันดำๆแบบนี้มันไม่ใช่แห้งตายนะทุกคนมันสุกนี่เห็นไหมคะนี่เดี๋ยวแขกจะมาเก็บเอาไปทำแยมค่ะทุกคนเลี้ยงสารพัดสัตว์เลยหมาก็มีดูอย่าไปสนใจกับหมาเลยถ้าออกจากกรงมานี่เดี๋ยวขย้ำเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นเกาลัดอันนี้ยังนั่นน่ะข้างบนนั่นน่ะออกลูกเกาลัดมันน่ะขึ้นไปบนเขานั่นไปเก็บนะมีเยอะแยะไปหมดอันนี้รถเอาไถเอาไว้ไถนาอู้นี่วัวก็มีทุกคนนี่แหววัวก็มีวัวก็มีดูทุกคนเห็นไหมคะเขาจะมีป้ายนัมเบอร์ติดเอาไว้นะคะคนชนบทที่นี่นะคุณจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ช่างจะต้องไปขอนะคะขอจากทางอำเภอนะไม่ใช่ว่าอยากเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงได้นะทุกคนมันต้องไปขอเขานะคะแล้วเขาก็จะมีกาแบบติดมาให้แบบนี้เนาะต้องขออนุญาตเลี้ยงนะคะไม่ใช่เลี้ยงสุ่ม4สุ่ม5อยากเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงได้นะทุกคนอันนี้ก็ยังเป็นต้นวอลนัทเนาะนู่นเห็นไหมน่ะน้องแพ้น่ะปล่อยให้ขึ้นไปเดินนู่นน่ะอันนี้ก็ของญาติสามีหมดเลยดูน้องแพ้น้องแกะน่ะก็ปล่อยให้วิ่งขึ้นไปเดินอยู่บนนู้นน่ะว่าได้ยินเสียงเบ๊ะเนี่ยกินอาหารอยู่บนนู้นนู่นเขาเลี้ยงไว้หลายตัวนะคะเลี้ยงไว้หลายตัวนี่น้องแพะน้องแกะนะตัวเล็กๆก็มีเห็นไหมคะโอ้ยเลี้ยงสารพัดสัตว์เลยค่ะตรงนี้โอเคเราก็จะล่ำลากันด้วยภาพน้องแพะน้องแกะนี่นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ